อ่ะมาแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับน้องเขาอยู่ League of Legends Pacific Championship Series นะครับผมในรอบ Playoffs Round 2ใน Loser Bracket นะครับวันนี้ก็จะเป็นการพบกันระหว่าง Boom Esports กับ Machi Esports ใน Best of 5นะครับผมก่อนอื่นก็ขอแนะนำตัวก่อนเลยครับผมสกอร์ร็อกแก๊งครับแล้วก็นี่เลยครับรอยสไตล์ครับผมฝั่งนี้สินะครับรับตาทีภาคในวันนี้ครับก็ไม่ได้เจอกันนานนะครับสำหรับเซกอร์นะครับผมวันนี้ใช่เลยเกลียดมากไม่ได้พลาดด้วยกันเลยดีกว่านะสำหรับซัมเมอร์สปลิตนี้นะผมต้องบอกว่านี่เป็นครั้งแรกเลยที่เราได้กลับมาโคจรพบกันอีกแล้วผมว่าระเบิดแน่นอนครับวันนี้ทีมใจเย็นครับโอ้โหอาถรรพ์เดี๋ยวนี้เขาไม่มีแล้วทีมงานเขาระบบดีครับ อย่าทักอย่าทักนะผมก็เป็น Best of 5คู่เดียวนะครับวันนี้สำหรับ Boom Esports เนี่ยก็ถือว่าเป็น Best of 5ที่สำคัญมากครับเช่นเดียวกับ Machi Esports เลยเพราะว่าไม่ว่าใครที่แพ้ในแมตช์นี้ก็คือ no เขาเรียกว่าอะไรนะ no สิทธิ์ไปเวิลด์ใช่ครับไม่มีโอกาสแก้ตัวไม่มีแบบไม่มีอีกแล้วอ่ะมันคือด้วยความที่ว่า PCS หรือว่า Pacific Championship Series มันไม่มีเรื่องของแต้มเนาะไม่มีเรื่องของChampionship Point เหมือนบางลีกแล้วก็ไม่ได้มี Regional Final เป็นทัวร์นาเมนต์ย่อยนะให้แข่งเอาสล็อต3อะไรอย่างงี้นะครับผมอันนี้คือถ้าเกิดว่าใครได้เป็นที่2กับที่1ก็คือได้ไป Worlds เลยนะครับผมใช่นะครับโอ้โหแล้วนี่ครับเป็นตารางนะครับวันที่20ที่ผ่านมาคือไทเป J Team ได้เข้าไปก่อนแล้วนะครับเมื่อวานชนะไปสกอร์3-1แล้ววันนี้ครับโอ้โหเป็นคู่ที่ใครชนะเนี่ยได้ไปเจอกับไทเป J Team นะฮะใช่คือชนะไปก็เจอกับ J Team ดีคือตอนเนี้ยหลังจากเนี้ยคือใครชนะเข้าไปก็คือเหนื่อยแล้วเพราะว่าคุณชนะเข้าไปเจอเจทีมชนะเข้าไปอีกไม่ Beyond Gaming ก็ PSG Talon คือมันไม่มีง่ายแล้วอะตอนนี้คุณต้องชนะเท่านั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากจะไปเวิลด์นะครับก็คือจะเจอแต่ทีมใหญ่แล้วนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยผมว่าหนึ่งในทีมที่เต็งที่สุดเลยนะ PSG Talon ยังไม่แพ้ใครเลยสักเกมน่ากลัวมากใช่เลยครับผมไม่แพ้เลยนะไม่แพ้เลยในซีซั่นนี้ไม่เรียกเขาเรียกว่าไอเดียไม่ใช่ว่าไม่แพ้ซีรีส์อะไรอย่างงี้นะคือไม่แพ้สักเกมเลยไม่แพ้สักเกมเลยแพ้สักเกมอะไรครับเนี่ยเห็นแล้วแบบใครจะชนะเขาว่าเขาโหดเกินนะ5ตำแหน่งอ่ะมีตำแหน่งหนึ่งพังอีกตำแหน่งหนึ่งแครี่ตำแหน่งหนึ่งพังอีกตำแหน่งหนึ่งแครี่แบบเฮ้ยจะแพ้ไงอ่ะอย่างเงี้ยคือมันแน่นตั้งแต่เลนนิ่งเฟสตั้งแต่ดาฟตั้งแต่มันไม่มีใครหลุดเลยอ่ะทำไมมันไม่มีใครหลุดเลยวะมันหาจุดอ่อนยากอ่ะทั้งที่อ่ะอย่างมากเลยฮานาบิอ่ะดูเหมือนจะเป็นจุดอ่อนที่สุดแล้วแต่ก็ไม่มีใครแบบเจาะเลนบนทิ้งได้เห็นว่ามันสุดท้ายก็โดนยูนิฟายแบกอยู่ดีอะไรเงี้ยหรือว่าแม้กระทั่งเมเปิลที่ตอนนี้ก็คือคนละเรื่องกับบิดเลนในซีซั่นก่อนๆเยอะเลยอ่ะพอเมเปิลมาปุ๊บก็คือยิ่งแน่นเข้าไปอีกตรงกลางก็คือไม่ต้องห่วงแล้วแค่นั้นเองใช่นะครับคือซีซั่นก่อนๆนี่รู้สึกว่าจะเป็นใครนะมีแคนดี้แคนดี้ใช่ใช่จะเป็นมิดเลนให้ก่อนเสร็จแล้วก็มาเป็นแทงค์ซึ่งเพลย์สไตล์ของแทงค์เนี่ยก็จะแบบค่อนข้างที่จะพาสซีฟหน่อยอ่ะถ้าเทียบกับเมเปิลที่แบบมาแบบยังเดือดเลยกลับมาจากจีนแล้วก็นั่นแหละครับโดนบินออกเพราะว่ารุ่นใหญ่มานะฮะเมเปิลมาโอ้โหไปเลยครับรถถังอันนี้ก็เป็นลอสเตอร์ครับผมของ Machi Sport ครับท็อปเลนลิคายป่าชิมินไนแล้วก็มิดเลนสุดหล่อพวกเราครับชิมิเอ็นแล้วก็เลนล่างครับแอดเลนกับโคอาล่าวันนี้ชิมิเอ็นทำผมดีๆนะไม่ต้นมะพร้าวเลยปกติต้นมะพร้าวอินดี้เลยแกวันนี้วันนั้นไม่ไหวจริงฮะผมต้นมะพร้าวของเขาไม่ไหวจริงแต่พอเขาตั้งต้นมะพร้าวทีไรนี่เขามาทุกทีนะอันนี้แหละครับทรงปกตินะครับจิมเมนผมอยากจะบอกว่าเป็นผู้เล่นที่แบบค่อนข้างที่จะทอยเหรียญมากเลยนะคือวันที่เขาเทพนี่คือโคตรเทพเลยแต่ว่าวันที่เขาแปลกๆก็แปลกๆไปเลยครับใช่ครับตอนนี้นะครับทรงผมเขาเหมือนยาสูโอนะก็ไม่แน่ว่าจะยาสูโอหรือเปล่าฮะแล้ววันนี้ครับโอ้โหไลน์อัพของ Boom Esports ครับร็อกกี้และก็จังเกิลครับไฮไลท์เลยก็จะมี2คนเป็นโฮโลกับอเล็กซ์แต่วันนี้เป็นอเล็กซ์ลงครับผมแล้วก็รูบี้วาโกป๊อปนะฮะเซกอคิดเห็นยังไงบ้างฮะกับอเล็กซ์แล้วก็โฮโลเนี่ยก็คือ2คนนี้ผมว่ามีอะไรที่
แตกต่างกันอยู่ชัดเจนนะครับก็คือแชมเปี้ยนพูล1เลยแล้วก็2ก็คือเพลย์สไตล์ผมว่าเหมือนอเล็กซ์อ่ะผมว่าเขาสมัยแม่นกว่าโฮโลนะนิดนึงนะแบบนิดนึงอ่ะแต่ว่าโฮโลเนี่ยค่อนข้างที่จะสไตล์แบบเชิงลุกมากกว่าคือกล้าเล่นมากกว่าอเล็กซ์จะแบบพาสซีฟแปลกๆอ่ะใช่ก็ทำให้ทั้งทีมเนี่ยก็จะแบบว่าเล่นแบบติ่มๆอ่ะโอ้มันไม่ค่อยมีคนเปิดเท่าไหร่นะทีมนี้สำหรับบูมอีสปอร์ตใช่ผมก็มองอย่างนั้นนะแต่ว่าดูเหมือนว่าอเล็กซ์เนี่ยจะเล่นได้เข้ากับล็อกกี้แล้วก็เลนล่างมากกว่านะแต่ว่าจะไม่ค่อยเข้ารูบี้สักเท่าไหร่ครับถ้าสังเกตจากหน้ารูบี้ตะกี้เนี่ยแบบเซ็งนิดนึงฮะอีกแล้วเหรอมันมีวันหนึ่งนะคือมันมีวันหนึ่งนะครับคือรูบี้นะกำลังรับเวฟอยู่อะแต่ว่าทางอเล็กซ์นะชวนบวกโอ้โหวันนั้นนี่หัวระเบิดเลยลูบี้แบบเขาถึงไม่ค่อยบวกไงเพราะบวกแล้วเละตึงครับตึงก็อย่างน้อยครับอย่างน้อยก็เป็นอเล็กซ์ก็ผมว่ามั่นใจได้นะเรื่องสมัยเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคอยู่ก็น่าจะเป็นข้อดีเดียวแหละที่ผมคิดออกตอนนี้นะครับผมที่เหนือว่าโฮโลอันนี้ก็เป็นสแตทนะครับผมเกมไทม์ก็บูมเนี่ยจะใช้เวลานานสังเกตบูมจะใช้เวลานานมากนะในการจบเกมเป็นทีมที่ยื้อเลทเกมบ่อยมากบูมเนี่ยใช่ครับคือเกมที่เขาจะชนะคือเกมที่แบบเลทเกมทีมไฟท์ชนะอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยมีแบบว่าเฮ้ยเงินโคตรนำอย่างโหดแบบอบยับอะไรเงี้ยไม่มีเลยฮะทุกทีมที่เขาเจอสูสีหมดแล้วก็พาไปเลทเกมหมดแล้วก็ค่อยไปจบตรงนั้นครับใช่ครับและนี่ครับมาชีสปอร์ตเลือกที่จะแบนเทรดของป๊อปครับผมว่าแบนถูกจุดมากๆนะเพราะว่าป๊อปเนี่ยได้เทรดเมื่อไหร่นี่น่ากลัวเกินจริงครับเป็นป๊อปเนี่ยเป็นผู้เล่นที่เรียกว่าอะไรเวอร์สไทล์อ่ะคือแบบว่าทำได้หลายอย่างอ่ะเขาเรียกว่าจับก็ได้เล่นแบบแนวซับเลี้ยงก็ได้ก็เป็นผู้เล่นที่มูลค่าสูงอยู่ครับสำหรับบูมใช่ครับแล้วก็แบนยัดตัวรูบี้นะครับให้ไปเล่นตัวอะไรนี่แบนยัดแบบนี้ก็ยังมีตัวเล่นอยู่นะรูบี้เขาก็มีคอนโทรลเมจเหลืออยู่บ้างนะผมจะเป็นคอนโทรลเมจก็ได้วลาดิเมียมีวลาดิเมียอีกใช่แต่รูบี้เหมือนจะแปลกๆของคนอื่นนะคือแชมเปี้ยนพูลเหมือนจะค่อนข้างจำกัดนะแต่ก็จะแบบเน้นๆน่ะจะเน้นตัวนั้นอะไรเงี้ยนะผมมาชิหยิบมาเป็น first pick Viego ครับที่ยังคงความน่ากลัวอยู่นะในแพชนี้ครับแล้วก็ทางฝั่งบูมิสปอร์ตครับสวนมาด้วยซินดรากับซินเฉาครับซึ่งค่อนข้างจะเป็นตัวแบบเชิง early mid game เลยครับผมทั้ง2ตัวนี้โอ้ใช่เลยครับแล้วเป็นตัวที่ค่อนข้างจะได้เห็นยากอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับซินเฉานะครับเกมนี้หลุดซะงั้นหลุดใช่ครับผมเพราะว่าคือแพทนี้มันสุดยอด3ทหารเสือมันยังไม่โดนเนิร์ฟอ่ะดิซินเฉาแดน่ามีซินอะไรอย่างเงี้ยมันยังเล่นได้หมดครับซึ่งมาชิก็ยังมีออปชันอย่างแดน่าอยู่นะเพราะว่าเจมินายนี่ก็ค่อนข้างที่จะเซียนแดน่าอยู่พอสมควรเลยครับแต่ว่าเหมือนจะยังไม่หยิบครับเก็บไว้เป็นเฟล็กซ์พิกอาจจะเอาวีโก้เข้าปากได้จีเมียนครับวันนี้อารมณ์ดีนะฮะยิ้มแย้มแจ่มใสครับมาชีสปอร์ตโอ้โหตัดภาพที่บูมครับแต่ละคนเครียดมากบูมก็มาเสพนี้อยู่แล้วนะอ๋อไม่เน้นยิ้มครับไม่เน้นยิ้มเน้นคิวเครียดมากครับทางฝั่งของมาชีก็ล็อกไว้เป็นไรส์นะสุดท้ายให้จิมเมนก็สูตรถนัดเขานะมิดเลนส่วนใหญ่มิดเลนทางฝั่งไต้หวันเนี่ยจะเล่นไรส์กันเยอะนะแล้วก็เอาปากมาแกงเออร์ลี่แล้วก็แบบไลฟ์แฟตจับปากแกงเฟล3แบบสูตรตั้งตัวมากอ่ะเป็นลูกสูตรอ่ะมันฟรีแกงอ่ะแล้วหลังจากนั้นก็ฟาร์มไปไลฟ์ส่วนทางฝั่งบูมครับหยิบมาเป็นซัพพอร์ตก่อนเลยครับผมแล้วก็มานั่งแบนจี้ซัพพอร์ตแทนครับตัดตัวโคล่าโคล่าฟอร์มในซีซั่นนี้ผมว่าไม่ค่อยเท่าไหร่นะแปลกๆซะด้วยครับพอมาเล่นกับแอดเล่นเนี่ยไม่เท่าเดิมนะใช่คือ
คิดถึงบรูซหรือเปล่าไม่รู้นะนี่ฮะแบนซิกไปก่อนเลยเอ้ยแปลกเหมือนกันนะครับที่ซิกไม่ได้ถูกหยิบในเฟสแรกใช่ครับแต่ผมว่าซิกนี่ถ้าเกิดว่าไม่ช่ำหรือว่าไม่ได้เล่นกับแผนของเขาจริงๆอ่ะมันก็ไม่ค่อยเวิร์กนะเพราะเราเห็นทีมหลายๆทีมเนี่ยเลือกซิกมาแล้วก็ระเบิดทีมตัวเองทิ้งไปหลายรอบแล้วผมเห็นต่างประเทศนะไม่ใช่ต่างประเทศหมายถึงลีกอื่นนะครับที่ไม่ใช่พีเซียนเนี่ยก็เลือกซิกนี่ค่อนข้างจะเป็นตัวเลือกที่ต้องใช้แผนหนักมากเลยนะคือ ต้องได้รีเฟอร์รัลต้องได้อะไรนะไม่งั้นเขาจะไม่ค่อยหยิบกันเลยถูกคือต้องใช้เซตเชลชาร์ดของเขาให้เป็นประโยชน์ด้วยอ่ะคือป้อมต้องได้อ่ะมันต้องฟีลลิ่งเหมือนทิทนานิดนึงอ่ะเหมือนทิทนาเคทลินอ่ะคือเลือกมามันต้องเก็บออบเจกต์เออร์ลี่เกมเพื่อให้มันนำหน่อยอ่ะไม่งั้นพออีกฝั่งเงินเท่าๆอย่างเงี้ยมันจะโดนแบบออลอินอ่ะโดนออลอินแล้วก็แตกใช่นะครับและนี่ครับบูมครับจะเลือกเอดีแคปรี่เป็นตัวอะไรโดนแบนหมดแล้วเอดีแคปรี่โอ้ยมีเยอะแยะครับจินก็เลือกจินก็น่าจะเลือกได้อุ้ยจับมาเป็นคาริสต้าแล้วฮะโอ้ยเออตายเอ้าใครอยากไหมเนี่ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยทำไมจริงอ่ะโอ้โหนึกว่าไม่นึกว่าจะคาริสต้าแบบคอมเอาอินนะเมื่อกี้แต่ไม่เอาครับเลดเกมดีกว่าครับบูมบอกแล้วมาชีก็มาเลยครับปัวล้วงโอ้โหดับเบิ้ลล้วงผมมองว่าเล่นยากไปนะเล่นยากมากคือเฟล็กวีโก้เข้าป่าครับแล้วก็คามิลกับราคาเนี่ยคือแชมเปี้ยนฮาร์เอนเกตที่เจาะแนวหลังได้ดีที่สุดในเกมแล้วล่ะนะแชมเปี้ยนประเภทเนี้ยแล้วจิงกับซินด้าเนี่ยคือเป้าหมายหลักของพวกเขาครับแล้วคือไม่มีตัวแบบดีเฟนซ์ให้เลยไม่มีตัวกันให้เลยนะครับบอกได้เลยว่ายังไงก็ตายครับยังไงก็ตายใช่ครับคำถามคือล็อกกี้จะเลือกอะไรครับแล้วเขาก็หยิบมาเป็นเคาน์เตอร์พิกของคามิลครับผมที่มันก็ต้องเล่นดีเหมือนกันนะครับถึงจะเคาน์เตอร์พิกได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็จะหยิบโบลิแบร์มาชนะตัวของคามิลด้วยนี่แหละมันจะมีแจ็คมีโบลิแบร์มีฟิโอล่าอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าจะเลือกแต่ประเด็นคือครับลอยมันไม่มีคนล้วงตัวของออฟฟิลิออนหรือเปล่ามันจะมีแค่ซินเฉากับเลโอน่าเนี่ยสิคือตอนนี้ภูมิดูสับสนมากเลยครับว่าเขาจะเล่นการแครี่หรือว่าจะ เล่นแบบออลอินใส่อีกฝ่ายหรือว่าจะเดินต้นเกมอะไรเงี้ยคือจาก3พิกแรกเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะเลือกมาเพื่อที่จะดันเอาต้นเกมหนักๆเออแล้วก็เลือกจริงมาจริงเนี่ยต้องการตัวโปรเทคหนักมากใช่บรอมเทรชทามเคนอะไรก็ได้หรือว่าจะเป็นตำแหน่งอื่นก็ได้นะครับผมแต่ว่าแชมเปี้ยนตำแหน่งอื่นมันเป็นมีอย่างน้อยมีอีซินด้ามีสกัตเทอร์ดิวิกซินด้าที่แบบอาจเป็นสกิลกันสกิลเดียวในทีมที่เหลือคือเป็นเชิงลุกหมดเลยฮะก่อนจะไปเริ่มเกมนะครับเดี๋ยวขอบคุณนิดนึงนะครับ PCS 2021นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Bank CTBC สายการบิน China Airlines ชางฮาวาและ Caliber นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้จัดงานทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง Riot Game Carry Live นะครับ Garena นะครับสำหรับ PCS League ทั้งการจัดแข่งและโปรดักชันแบบเต็มรูปแบบให้เราได้ดูกันนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณบ่อยครับลอยผมรู้ครับส่วนใหญ่จะขอบคุณแว่นนะครับผม เอาแบบนั้นเนี่ยเอาแบบฟิลนั้นได้ป่ะตอนขอบคุณสปอนเซอร์ต้องทางการหน่อยทางการนิดนึงทางการนะโอเคเอาละครับเข้ามาในเกมกันแล้วผมบูมีสปอร์ตเกมนี้อยู่ฝั่งสีแดงครับมาชี้อยู่ฝั่งสีฟ้าขี่รถไฟมาเลยครับทิ้งเจมินายครับเดินเข้ามาพร้อมกับหน้าที่ยิ้มแย้มครับเล่นอย่างนั้นเลยเหรอบอดง่ายๆอย่างนี้นะครับโต้งเลนล่างก็บอดท้ายบอดมันครับเอาจริงถ้าผมเป็นจริงผมเซ็งอยู่นะเซกอร์หน่อยผมเล่นยากนะผมรู้สึกไม่ว่ากดหยิบทำไมดีกว่าเกมเนี้ยเหมือนโดนเอาปืนจ่อเวลา
คือมันไม่ได้อ่ะเกมเนี้ยแล้วคือไม่ใช่อะไรนะ3ตัวแรกอ่ะโอเคอยู่สักพักพอเขาล็อกทําอยู่กับราคามานี่คือแห้งเลยนะโคตรแห้งคือมาชิคือดันรู้ด้วยอ่ะว่าแบบมันไม่มีอะไรกันเลยอ่ะมันล้วงง่ายมากเลยนะคามิวเกมเนี้ยถ้าเกิดว่าไม่ได้โดนหมีตบในเลนไปซะก่อนนะแล้วก็ต้องยกมือไหว้อย่างเดียวเวลาเข้ามาเนี่ยเพื่อนๆน่าจะไปกันก่อนนะ3สหายนะฮะแต่ก็ต้องดูครับถ้าโพซิชันเขาดีจริงก็อาจจะได้อยู่มั้งผมว่าไม่มีหรอกคำว่าโพซิชันในเกมเนี้ยยืนยิงสู้คนไหนส่วนไหนผมเห็นจิงเรียวหน้าภาพจริงคือยืนยิงสู้อ่ะแบบบาลจันน่ะก็มันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะเอาเดเมจเข้ามาก็เข้าอ่ะตายเป็นตายอ่ะเสียหลายเกมก็เป็นอย่างนี้ทุกทีอ่ะแล้วก็ไม่ได้ชนะอะไรว่าจริงตายแล้วชินเฉาก็ไม่มีคนบัฟด้วยนะเกมนี้ก็แบบไม่มีแบบรูลูคาม่ามาแบบมาเป็นซูเปอร์ชินเฉาอะไรอย่างเงี้ยคือตัวใครตัวมันมากเลยอ่ะตายแล้วแล้วก็น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือนี่ฮะคือเลนล่างเนี่ยปกติแล้วริโอน่ามันจะได้ตบนิดนึงเนี่ยสำหรับราคาแต่พอเป็นจิงเนี่ยก็จะได้กดเลนเฉยๆแล้วพอทีเนี้ยพอราคาเลเวล6ปุ๊บเนี่ยโอ้โหเลือกได้เลยว่าจะฆ่าใครอ่ะใช่เลยครับจริงๆอุ๊ยมาแล้ววะสูตรแต่ว่าอยู่ไกลเกินครับลึกเกินลูบี้ลึกสูตรจิมิเอ็นตันลึกไปหน่อยฮะแล้วก็มันเป็นซินด้านั่นแหละค่อนข้างนี่จะเป็นตัวแบบระยะแข็งยากอยู่จริง ADC เนี่ยมันผมว่าถ้าใครดูแบบ LCK มานะช่วงนี้นะผมทีมก็แข่งอยู่แหละตอนเนี้ยคือใคร3ก็หยิบได้นะถ้าเกิดว่าคุณแบบเล่นคอมแบบออลอินจริงๆอ่ะแต่มันต้องคอมเพื่อเขาจริงๆนะคือเกมเนี้ยมันจะเป็นแบบฟีลลิ่งแบบอาจเป็นฟีลลิ่งแบบไคซ่าหรือว่าคาลิสต้าอะไรเงี้ยจะดูดีเลยเพราะว่าคือคุณต้องเล่นโผมไปกับซินเฉาแล้วอ่ะกับซินด้าแล้วอ่ะแล้วก็เรียวหน้าด้วยอะไรเงี้ยก็ตอนแรกก็จะหยิบคาลิสต้านะผมเห็นนะแต่พอวิหลังๆเนี่ยจริงละกันกดเลยนั่นแหละฮะแปลกๆครับแล้วก็เมื่อกี้ครับสกิลหมอกครับผมหมอกทมินของวีโก้ครับผมบอกเลยว่าสกิลนี้จริงๆแล้วคือสกิลที่โกงที่สุดของวีโก้นะในการแข่งขันไม่ต้องไปแกงก็ได้นะปาหมอกไปขู่อย่างกว้างอ่ะใครเห็นก็ต้องถอยครับไม่รู้เขาอยู่ในนั้นหรือเปล่าฟาโกกดไปครับหลายคนอาจจะสงสัยนะว่าทำไมเดี๋ยวนี้เขาออกลองสอดกันเนาะออกเอายานะกดเลนอันนี้สาระใช่ไหมครับสาระจริงสาระไม่งั้นมันเทรดหนักๆนะครับแล้วอีกฝ่ายมียาอีกฝ่ายนึงไม่มียาต้องกลับบ้านแล้วมันเสียไทมิ่งในการเก็บเลเวลนะครับเรื่องการแข่งขันนี่เล็กๆน้อยๆก็เอานะครับใช่แล้วอันนี้ครับอเล็กซ์สไตล์เดิมนะครับใช่ครับซินเฉาเลือกมาฟาร์มฮะแต่ว่าเกมส่วนใหญ่เกมแข่งก็แบบนี้แหละครับผมซินเฉาอย่างมากก็เห็นแกงรอบนึงประมาณเวล3แล้วก็ไปฟาร์มแล้วแต่ว่าเกมฟาร์มอย่างเงี้ยบอกเลยว่ามาชีครับคือมีแต่แชมเปี้ยนเลดเกมอะไลท์อฟิลิออนวีโก้จะฟาร์มก็เรียบร้อยครับผมบูมเดินเกมแล้วครับสำหรับป๊อปกลับบ้านครั้งแรกเล่นไม่เสี่ยงครับมาชี้เหมือนรู้ดีนะว่าเราไม่อยากเสี่ยงครับแซนด์วิชโดนนะผมแล้วแฟดมาสินิเตแทงเข้าไปเรียบร้อยครับอเล็กเข้าไปเป็นเฟิร์สบลัดครับผมโอ้นี่แหละครับคอมที่เขาเลือกมาสามสหายสามสหายครับไงเดินเกมกับลูบี้แล้วอเล็กไม่ได้ก็ต้องได้นะครับดูกันอีกแล้วดูกันการเปิดสตาร์ทให้ก่อนสวยงามนะครับแล้วก็แฟลชเซนิทเบดมาแล้วก็ออลอินทุกอย่างครับและคือลูบี้เนี่ยดักแฟลชด้วยนะมีบอลดักแฟลชอย่างเข้มว่าแน่นมากนะแล้วลูบี้ไม่ได้เสียแฟลชนะเนี่ยก็คือนิ่มๆเลยฮะ
มีแค่ป๊อปครับที่ต้องจ่ายสเปลไปอเล็กด้วยครับอีกคนหนึ่งเมื่อกี้อเล็กด้วยใช่แต่ก็เป็นเฟิร์สบัตแล้วก็ได้มังกรไปด้วยนะครับผมสำหรับบูมีสปอร์ตถือว่าคุ้มอยู่นะคือคุ้มครับถ้าเกิดไม่ว่าจะเป็นไฟเล็กไฟน้อยตอนนี้คือมันต้องนับว่าคุ้มหมดอะสำหรับบูมว่าถ้าไม่ทำอะไรเลยเนี่ยคือไม่คุ้มถ้าฟาร์มเฉยๆก็นั่นนะรอโดนคาร์มิวได้เลยแต่คือถ้าเดินเกมแบบนี้นี่มีสิทธิ์สูงเลยครับแผนดีนะใช่ครับคำถามคือจะต่อเนื่องได้แค่ไหนครับโอ้ยยกไปครับผมแต่ว่าไม่ได้เข้าต่อนะมาชิเลือดเหลือน้อยครับผมบูมิสปอร์ตตัดมาที่เลนบนครับพี่หมีไม่ได้ขึ้นชีนนะขึ้นไอเทมเป็นก็เป็นเฟดใช่ครับการโดนได้หรือเปล่าถือว่าเซฟๆกันทั้งคู่นะเพราะทั้งคามิลทั้งหมีเนี่ยมันขึ้นชีนเร็วได้นะแล้วมันทำให้เหมือนเป็น power spike เล็กๆอ่ะคือหมีชีนนี่อย่างแรงครับแต่ว่าน่าจะเล่นเซฟมากกว่าผมก็คิดว่าชีนคุ้มกว่านะในช่วงต้นเกมเพราะว่ามันได้สกิลเทรดกันอยู่แล้วอ่ะใช่แต่อาจจะเอาชัวเอาเลือดมาสักนิดนึงครับนะครับเจมินายเลเวล6แล้วครับวีเอโก้ตัวนี้ผมว่าปัญหาจะฆ่าใครเกมนี้มาชิหมายถึงว่าบูมเนี่ยคือสกิลของบูมเนี่ยมันเป็นค่อนข้างที่จะเป็นซิงเกิลทาร์เก็ตนะครับผมเรโอน่าซินด้าซินเฉาอะไรเงี้ยว่าต้องเข้าทีละตัวแต่มาชิมี4ตัวที่เป็นแครี่ได้อะเป็นตัวที่แบบเป็นตัวดาเมจคำถามคือเขาจะฆ่าใครก่อนแล้วเขาก็ต้องมีคำถามเนี่ยทุกไฟต์แล้วถ้าเลือกผิดก็แตกครับเพราะว่าอีก3ตัวที่เหลือเนี่ยก็จะมาฆ่าคุณแล้วตอนนี้ครับดูเหมือนว่าจะมีบวกใหญ่แล้วไซกอเฮ้ยแน่นอนเลยหน้ารีเฟอรัลครับผมมาแล้วครับโคล่าอินโพซิชันครับแต่ยังไม่เลเวล6นะครับแฝดเข้าไปแทนทานก่อนเลยครับแล้วก็เรียบร้อยเดียโก้ฆ่าไป1ศพครับแปลงร่างเป็นซินเฉาครับผมโดยฮาร์ดเบรกเกอร์ฮะแล้วเขาก็ได้รีเฟอรัลไปแล้วตามไปฆ่าอีกแล้วครับผมล็อกกี้ทำไมต้องจ่ายอัลติเมทหนีครับผมสตอร์มบิเกอร์หนีไปครับแล้วเจอมีใครมาดักครับเอ็กเซกอัลติเมทัมจับครับผมแล้วล็อกกี้โดนเจมินายสตันต่อแล้วเอาทำไมลูบี้ตายแอดเล่นเฉยเลยครับผมอีกด้านหนึ่งของแมปครับในขณะที่ล็อกกี้ครับโดนวีโก้สิงครับผมกลายเป็นพี่หมีครับโอ้ยสามพอร์ตครับ3-1ครับผมเรียบร้อยฮะน่าจะยาวครับเกมนี้เมื่อกี้นะครับผมคิดว่าลูอเล็กซ์เนี่ยเดินเกมดีแล้วนะแต่ผมว่าไวไปนิดนึงเพราะว่าตัวของป๊อปยังไม่ทันมาเลยอาจจะเป็นเรื่องการสื่อสารนะครับที่ผิดพลาดนะฮะใช่ครับคือเปิดลิฟต์แต่ว่าไม่พร้อมอ่ะแล้วก็โดนมาชิที่แบบพอแล้วหรือว่าเข้าเร็วมากนะครับผมดูรีเพย์ครั้งครับอันนี้เป็นรีเพย์ที่เราไม่ได้เห็นกันนะครับก็เป็นการอันติมานะครับแล้วก็ล็อกลุมฆ่าตัวของรูบี้ไปชิวๆเลยคิวเหมือนอยู่โตเกียวแล้วครับผมได้มงด้วยโหได้มงสองด้วยครับผมแล้ว 2-0 ครับปกไปอยู่ที่เวียโก้ด้วยครับไฟเมื่อกี้ให้ไหลอีสปอร์ตไหลอีสปอร์ตไหลเป็นน้ำครับไม่ใช่เลือดนะครับคะแนนเกมนี้ประเด็นโดนน้ำไม่ได้ครับและ V Echo ได้ First Turret ไปไอเทมมิสติกมาอย่างไวเลยครับผมแล้วเป็นไอเทมที่เรียกได้ว่ากำลังจะโดนเนิร์ฟด้วยนะไอ Divine Thunderer เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเกินไปนิดนึงคือมันบัฟมาแพทนึงครับว่ามันรู้สึกว่าคนไม่ค่อยออกอะแต่แล้วอยู่ดีก็บัฟฮีลิ่งของมันฮะบัฟให้แบบดาเมจแรงขึ้นนะฮีลตัวเองแรงขึ้นคราวนี้หยิบกันทั้งเลนบนหยิบไปทั้งป่าดีไม่ดีมิดเลนก็หยิบด้วยครับอ้าวเช็คเหมือนจะเห็นแวบๆหรือเปล่าว่าไปทางนั้นเลยเช็คซะหน่อยตัดภาพมาด้านล่างครับโศกนาฏกรรมกำลังจะเกิดขึ้นครับผมโศกนาฏกรรมเฮ้ยโศกนาฏกรรมผมมาชิหรือเปล่า
ม่มีใครมาเลยครับบูมอเล็กซ์มาซ้อนนะครับอุ้ยลูกสูตรมาแล้วเฮ้ยยังยังเดมียนมีแฟตยังยังยังไล่อย่างนี้เลยเหรออย่างดุครับเอาปาโดนอีกโอ้โหแล้วก็ไปครับเหมาะก่อนไฟนะครับโพซิชันโอ้โหแย่ครับซ้ายขวาหน้าหลังคือได้หมดตอนนี้ราคาชอบเลยเดี๋ยวพอหลังครับผมเดี๋ยวพอหลังครับผมนี่ใครเข้ามาข้างหลังครับมาฆ่าข้างด้านหลังครับวาโกครับไม่มีใครการตายครับเรียบร้อยแล้วทางฝั่งของบูมครับพยายามที่จะโถมได้ตัวฟิลิออนแรกไปแต่ว่าเนี่ยครับพอได้ฟิลิออนแล้วเหลือใครครับเหลือเจมินายครับผมที่แปลงร่างเป็นเพื่อนๆของเขาครับแล้วก็มาตายครับผมแต่ว่าอย่างน้อยครับแต่พวกคิวตกไปอยู่ของลิไคยังเหลืออีกครับแล้วลิไคเข้าลึกเกินไปหรือเปล่าครับแต่ว่าเหลือเพียงแค่ร็อกกี้กับป๊อปครับผมที่ยังไม่มีไอเทมมิติกเลยครับคือฆ่าใครก็เหลืออีกคนนึงมาแครี่ต่อครับผมลอยใช่ครับนี่แหละครับที่เราพูดกันไว้นะฮะว่าการที่เลือกจิงมาแล้วไม่มีตัวกันน่ะคือแบบเกี่ยงกันตายเลยอ่ะแล้วคือเป็นโพซิชันแยกซ้ายขวาหน้าหลังครับโอ้โหนึกว่าสูตรเกมแล้วนี่ฮะฟางโกไปยืนตรงนั้นก็เรียบร้อยครับไม่มีใครสนใจฮะทิ้งชั้นไว้ด้านหลังเรียบร้อยเลยครับไม่มีดาเมจต่อเนื่องแล้วก็ถึงแม้ว่าจะมีอเล็กซ์นะครับที่โชว์ดาเมจปาฏิหาริย์มานิดนึงนะฮะนี่ฮะปึ๊บอย่างนี้นี่ Blue Team Double Kill ไม่เอาจริงถ้าเกิดว่าเจมินายไม่แจกครับผมก็ไม่มีใครตายนะเมื่อกี้เมื่อกี้เจมินายแค่หิวอ่ะแบกล่าไปซินด้าแล้วแบบอยากจะโชว์วิหารนะครับอเล็กซ์ครับแล้วต้องเข้าทันทีเลยครับผมเสียบเข้าไปใส่แอดเล่นครับผมสมัยแดงใส่ต่อแล้วเขายังไม่มีอันตีนะครับไม่มีแค่เซนไม่มีแค่เซนการ์ดนะครับผมแล้วโพซิชันเหมือนเดิมไหมครับแล้วยังไงดีโคล่ากระโดดเข้าไปเปิดอีกเหมือนเดิมก็มากดติดอยู่ข้างหลังแล้วโดนอัดกระแบกแบบนี้จะละลายหายไปหมดว่าบูมพยายามจะสวนดาเมจออกมาแต่ว่าเหลือครับผมเจมินายครับแปลงร่างเป็นซินเฉาแปลงร่างเป็นพี่หมีไล่ฆ่าวาโกครับแล้วลิไคครับก็โดดเข้าไปฮุกช็อตใส่ตัวซินด้าเป็นดับเบิลคิลแล้วเป็นเอสของมาชีอีสปอร์ตครับผมโอ้โหเป็นไฟใหญ่2ครั้งติดนะครับและเป็นบูมนะครับที่ไฟภาพเดิมนะภาพจำชัดเจนมันก็เลยขึ้นมาในหัวฮะนี่ครับอเล็กซ์หวงปูนะครับรู้สึกว่าจะหิวอยากกินปูม้าแล้วก็นี่ครับมีการเทเลพอร์ตลงมาเป็นไฟที่แยกวาโกเนี่ยยืนไม่รู้จะยืนไปทางไหนเลยครับไอเล่นก็งงฮะซ้ายขวาดีหรือไปทางไหนดีถึงแม้ว่าจะหลบสกิลได้ทุกอย่างนะครับแต่ว่าก็ทำอะไรไม่ได้จริงๆอ่ะคือเล่นยากเกินไปครับเกมนี้ครับคือการที่คุณจะหยิบแบบไฮเปอร์แครี่มามันต้องคือไม่ใช่ว่ามาชิเนี่ยนะอัฟิลิออสคือตามตำราแล้วอัฟิลิออสมันก็ไม่ได้เล่นง่ายหรอกนะเกมเนี้ยแต่ว่าจริงมันเล่นยากกว่าเพราะว่าคนที่ไปโถมจริงอ่ะมันเยอะกว่าแล้วตายง่ายกว่าเยอะเลยครับในขณะที่คนโถมอัฟิลิออสมันน้อยกว่าฮะมันก็เลยฟีลลิ่งมันแล้วคืออัฟิลิออสมันเป็นตัวที่อย่างน้อยมันมีสกิลนะมันมีสกิลในการแบบเบิร์สคนที่เข้ามาใกล้ๆอ่ะปกป้องตัวเองอย่างเงี้ยจริงนี่ไม่ได้เลยนะจริงนี่คือต้องมีแทงค์ยืนให้นานๆต้องมีแบบคนยื้อให้นานๆได้รีเซ็ตในไฟอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ตัวที่มันฟังก์ชันในตัวเองเหมือนกับอัฟริออสอะเพราะว่าอัฟริออสหลังๆคนหยิบเยอะเลยแบบไม่ต้องมีซับเตียงอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวมันยังพอแบบยังพอมีพิษสงอยู่บ้างอะนี่ผมว่าหลักๆแล้วมันคือแบบพวกปืนสไนป์หรือว่าอันติของเขานะที่สามารถทำเกมได้นั่นแหละมันเลยแตกต่างกับแครี่ตัวอื่นนะครับที่ไม่ใช่แบบไฮเปอร์แครี่จ๋าแบบจิงอะจิงคือเพื่อนต้องชงให้แต่อัฟริออสเนี่ยสามารถชงให้เพื่อนได้ด้วยต่างกันลิบลับเลยฮะแล้วก็ตัวนี้ก็น่าจะเป็นของมาชีครับต้องการันตีแล้วว่าต้องมีเทรดบอมไม่ก็อะไรสักอย่างนะครับที่สามารถปกป้องจากอันตรายได้อ่ะเทรดบอมทำเค้นสักตัวหนึ่งอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่เรียวหน้าปล่อยลิฟที่เลนกลางครับผมโอ้โหกันไม่ได้ครับเงินห่าง 6,000 แล้วผมตอน15ทีดูครับเปิดหมอกมาแค่นี้ก็ต้องถอยแล้วครับผมยืนไม่ได้แล้วเนี่ยครับทูเลเวลครับ
จริงเลเวล8นะผมแต่ว่าแอดเล่นที่เป็นอฟิลิฮอสเนี่ยเลเวล10ครับจิมมี่เลเวล12แล้วครับผมแค่เลเวลก็คนละรุ่นแล้วตอนนี้แล้วคือการที่คามิวกระโดดเข้ามาเนี่ยไม่รู้ว่าจะใครจะเบิร์สเขาได้นะครับจะอลิสพาวเวอร์ใส่เขาเขาก็กดอันติกระโดดหลบนะครับกระโดดเดาะบอลเลยอ่ะเออคือเอาจริงว่าผมว่าวอลิแบร์มันก็เป็นตัวที่ยืนกับคามิวได้ดีนะแต่ว่าในฐานะแบบลาสพิกอ่ะมันมีตัวที่มันแบบคือถ้าเกิดว่าจะให้ล็อกกี้มันลาสพิกแล้วมันต้องโคตรแบกเลยอ่ะแต่มาเป็นพี่หมีคือแบบมันเป็นพิกที่แบบไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่อ่ะมันเป็นพิกที่กลางๆอ่ะโอลิเวียร์มันเหมือนเลนเน็กตันอ่ะใช่ครับมันแข็งอ่ะมันแข็งเลนแต่ว่ามันไม่ได้ทำให้คุณชนะเกมนะเราจะต้องกลับไปแก้ตั้งแต่การดาฟแล้วครับมุมเพราะผมรู้สึกว่าในเรื่องของเกมเพลย์เนี่ยมีการตัดสินใจพลาดอยู่บ้างแต่ว่ามันเล่นไม่ได้อ่ะทีมคอมมันเล่นไม่ได้อ่ะเอาละครับดัน3เลน3เลนแล้วเตะเล่นแบบนี้โอ้โอ้ยล็อกกี้โอ้ยไม่รู้จะพากอะไรเลยครับเมื่อกี้โดนแบบตอดๆแยบๆจะตายแล้วครับผมบอกได้เลยนะครับว่าตอนนี้นะครับเวลาโดนบีบ3ในแบบนี้โอกาสแก้ยากมากเลยเพราะว่าตัวจับเนี่ยต้องอาศัยป๊อปนะครับแล้วคือถ้าป๊อปไปอยู่เลนนึงอีกเลนนึงก็จะใส่ถ้าป๊อปไปอยู่ทุกคนก็จะเซฟอันนี้แหละคือความยากนะครับคืออีกฝั่งมันก็รู้แหละว่าบูมาตัวเปิดออปชันอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยได้มีเยอะขนาดนั้นแล้วถ้าเปิดสุ่ม4สุ่ม5โดนส่วนก็แตกครับแล้วยิ่งเงินห่างแบบนี้เล่นแบบสบายๆเลยครับแล้วจิงเกมนี้ออกเป็นขาเข้นด้วยนะครับมันจำเป็นต้องออกนะไม่งั้นดาเมจไม่มีไม่สามารถที่จะออกแบบชิลโบเหมือนอฟิลิออสแล้วก็ยังพอมีดาเมจอยู่จากสกิลหรืออะไรก็ตามอ้าวเดินผ่านล็อกกี้ไม่มีแฟกครับอ้าวล็อกกี้ไม่มีแฟกครับผมเดินเฮ็กเซ็กอัลติเมททำไปครับแล้วก็ฟิลิออสมายิงครับไม่รอดครับผมล็อกกี้ไม่มีสตอร์มลิงเกอร์แล้วโจดไม่ได้เกมนี้เหมือนทางมาชินะครับจะเล่นกับจิตใจบูมพอสมควรนะครับเหมือนจะตอกย้ำจิตใจไปเรื่อยๆนะให้บอบช้ำไม่รีบจบนะฮะไม่รีบใช้จิตวิทยาครับผมโซโลคิวไปเรื่อยแก๊งไปเรื่อยครับเจมี่เอ็นอยู่ในหญ้าอยู่ในพุ่มแต่ไม่เอาเรียกเพื่อนอยู่อ๋อเอาชัวร์ฮะเดียโก้ครับมาวาดรูปหัวใจในป่าเขาครับผมวิชั่นไม่ค่อยมีนะครับบูมเพราะว่าเสียเทเลตไปเป็นเทเลตนอกหมดเลยนะครับแล้วในขณะเดียวกันครับคือมาชิเนี่ยยังไม่เสียสักเทเลตเลยพื้นที่เนี่ยโดนบีบมากครับทำให้เล่นยากมากในเรื่องของการมองเห็นแล้วคือมาชิไม่รีบเลยนะจริงๆเขารีบได้เนี่ยเขาแค่อ5เนี่ยแล้วเอาคาร์มิวไปขังนะแต่ว่าเขาดูเหมือนว่าจะเล่นกับจิตใจบูมนะครับให้แบบทิวนิดนึงให้แบบหัวร้อนนะครับเกมหน้าจะได้พอเผาลงหน่อยต้นเกมผมว่าเขาเพย์เซฟเขาเอาออบเจกต์ไงรอออบเจกต์รอเนี่ยบาลอนเกิดแล้วไปเงินห่าง 9,000 แล้วฟิลิออสคนปุ๊บปุ๊บปุ๊บบาลอนตายแล้วครับผมโอ้ฟิลิออส2ชิ้นแล้วนะ2ชิ้นก็หมดแล้วครับทางฝั่งของมาชิไอเทมในขณะที่บูมชิ้นเดียวแน่นอนไม่มีใคร2ชิ้นแน่นอนครับแล้วกราบการเงินครับนึกว่าภูเขาสูงปี๊ดเลยครับตอนนี้ใช่ครับน้ำท่วมมาแล้วครับเอาแต่ว่าจะเอาครับลูบี้เพื่อแข่งจิมมี่เอ็นแต่เขามีเรียบวออุ้ยสตันโดนแล้วสตันโดนอีกทีครับผมแต่ว่าเพื่อนมาครับมาทั้งกองทัพผมเรามา2เขาเทเลลงมาพร้อมแฝงหลังครับผมไม่ไหวครับไม่ไหวครับไม่ไหวครับไม่ใช่แค่จำนวนเงินครับแต่จำนวนเท้ายังสู้ไม่ได้เลยครับผมแค่จะไปจับเขาอะ
โอ้แล้วดูดาเมจที่ออกมานะฮะบาลอนแป๊บเดียวหายครับผมโอ้โหเป็นอีกรอบครับเป็นจังหวะที่เดินมา2คนครับซึ่งเอาจริงๆเนี่ย1ต่อ2ผมว่า1ต่อ2ยังไหวเลยนะเพราะว่าดาเมจไม่พอนะครับการจะมาแบบนี้ซินชาวต้องมาด้วยแล้วนี่ครับคือราคารมาซ้อนนะครับคาร์บิวเทเลพอร์ตมาช่วยคือทุกคนเนี่ยรอโดนอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าบูมไม่ทำอะไรสักอย่างก็น่าจะโดนบีบไปเรื่อยๆครับเขาต้องหาจังหวะทำแบบนี้แหละครับถ้าจะหาจังหวะทำแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องแบบมันต้องดันให้ได้อะเนาะอันนี้คือเป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องนึงเลยก็คือการดันเลนนี่แหละเมื่อกี้คือพอเลนมันดันยากใช่ไหมโดนบีบวิชั่นเลนดันยากดันเลนไม่ออกปุ๊บเวลาจะแก๊งใครสักคนอย่างเงี้ยจำนวนคนมันก็จะน้อยเพราะว่าที่เหลือเนี่ยก็ต้องไปดันเลนด้วยพอคนน้อยปุ๊บเนี่ยมาชิที่แบบว่างกว่าสมาชิกไอทีมที่เหลือที่มันว่างกว่ามันก็เดินมาลุมฮะมาเป็นอเวนเจอร์เลยอ่ะเมื่อกี้อ่ะโดนแท็กซ์ก็ฟีดไปแล้วโอ้โหมันแปดไม้เสียทำไมทำจ่ายตัวของทิ้งก็วางตัวโดนจิ้มครับผมโดนจิ้มโดยท่าคิวครับดิซิชั่นโปรโตคอลเกือบตายครับผมแต่ว่าป๊อปสังเวยชีวิตไปแทนและนี่แหละครับได้แต่หนีตายครับจริงสู้ยากจริงครับเกมนี้ดาเมจเพื่อนก็ไม่มากพอนะครับ มาจากเขาซะส่วนใหญ่แล้วเขาจะเล่นเนี่ยก็ยากจริงๆนะมันเหมือนเป็นแชมเปี้ยนที่แบบยืนเลนได้กันหมดเลยนะทางฝั่งของบูมอะแต่ว่าไลท์ซึ่งแบบเขาเรียกว่าไลท์ซินเนอร์จี้อะไลท์ซึ่งกับความเข้ากันเลยอะของแชมเปี้ยนอะมีแค่สิงเขากับเดียวหน้าที่แบบเดินแกงได้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ได้แค่ช่วงต้นเกมไงบีเทอร์เลตไปเรื่อยๆครับตอนนี้ได้เป็น2อินฮิบิเตอร์แล้วครับกลางกับล่างพลิกยากมากๆครับตอนนี้ดาเมจไม่รู้จะมาจากไหนเลยต่อให้ซีนาตัน5โซลาแฟร์5หูก็ยากอยู่ดีครับดาเมจไม่พอตอนนี้นึกภาพทุกคนโดนทุกสกิลของบูมแบบที่เป็น AoE ครับแบบเป็นไปได้ที่จะโดนอะยังรู้สึกว่าไม่มีใครตายนะเพราะว่าเลือดเยอะมากครับคือของมันห่างด้วยอ่ะแล้วตัวแบบตัวแนวหน้าอย่างเวียโก้อย่างเงี้ยมีเป็นหลักเกตแล้วทามิวมีซับบอสอีกคือมันยากครับผมแล้วเหลือเลนบนครับอินฮิบิเตอร์ที่ยังไม่แตกมาชี้พยายามที่จะใช้บาลอนาชอที่ใกล้จะหมดครับมากดดันในส่วนของเทเลตครับน่าจะใกล้จบเกมแล้วครับผมโอล่าเมื่อกี้เปิดจูเลียแล้วแต่ยังไม่ได้เข้าฮะแค่กดดันเฉยๆครับผมให้มินเนี่ยนไปดันเทอร์เรตครับแล้วก็น่าจะได้เทอร์เรตหน้าเน็กซัสไป1เทอร์เรตเปลี่ยนที่เรียบร้อยครับลีไคก็มาลอยเทอร์เรตด้านบนในขณะที่บูมต้องมากันกลางครับแล้วอินฮิบิเตอร์ก็จะแตกเป็นการแตก3ทางก่อนที่บาลอนจะหมดจริงๆด้วยครับผมแล้วมาชี้กาดจะปิดเกมเลยหรือเปล่าตอนนี้24นาทีเท่านั้นเองครับบูมพยายามกันครับแต่ไอเทมไม่น่าพอครับเงินห่าง14,000แล้วโดนเข้าอีกแล้ววาโกแล้วเฮกซิกอัลติเมททำหลบท่าสแกนรอลูบี้ของลูบี้ครับรับอันติไปแต่ว่าสมาชิกที่เหลือของมาชิกก็ยังมีดาเมจดีครับผมแล้วเวียโกเข้าไปด้วยสัญญาณของเลโอน่าครับแปลงร่างเป็นซินด้าครับผมแล้วก็สตาร์ทหนีครับมีเลียวมอเปิดมาครับผมแต่ว่าเกมจบก่อนครับมาชิสปอร์ตได้เกมแรกไปครองครับผมโอ้แล้วเกมนี้นะครับต้องขอบอกว่าเงินขาดเกินไปครับไม่มีโอกาสให้กับบูมได้เล่นเลยครับแล้วก็มีพี่หัวฟูด้านหลังนะครับคนนี้นี่มาตลอดเวลาที่ชนะนะครับอันนี้แค่เกมแรกไงยังแบบไอ้น้ำจิ้มอยู่น้ำจิ้มอยู่คือถ้าเป็นเกมจบเมื่อไหร่เนี่ยได้จะแต่งตัวอะไรมาสักอย่างครับกระโดดออกมาเลยผมว่าวันนี้เขาอาจจะตีลังกาออกมาก็ได้นะครับตีลังกาเลยนะฮะเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเขาถ้าจบไม่ซ้ำเนี่ยเขาทำได้ยังไงบางวันนี่เอาแมวมาลูบหัวงงเลยเพราะนั้นมีวันนึงโดดเชือกอีกมีตีแบตด้วยมีตีแบตด้วยผมเจอตีแบตไปแล้วในตีแบตในร่มไม่ไหวครับผมดูการหยิบแชมเปี้ยนนะหน่อยเราน่าจะคอมเมนต์เรื่องนี้กันไปเยอะแหละนะครับแต่ว่าขอทีแล้วกันใช่ครับคือ3พีคแรกนะครับคือเลือกมาเป็นสไตล์แบบดุดันแล้วแหละก็คือจะเล่นกับซินด้าแน่นอนแล้วเขาก็ทำได้นะครับแต่ประเด็นเลยผมว่าอาจจะต้องหยิบซิกนะถ้าจะเล่นคอมแบบนี้เนี่ยหยิบเร็วๆเลยเพราะว่าถ้าไม่หยิบซิกเนี่ยการที่จะเลือกเอดีแครี่ต่าง
ก็เป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่าเลือกซินชาวเลือกซินด้าเลือกริวหน้ามายังไงก็ต้องเดินด้านบนเดินรีเฟอรัลการที่จะเลือกไฮเปอร์แคลรี่มามันตามไม่ทันอยู่แล้วอ่ะคือถ้าจะไฮเปอร์แคลรี่มีตัวเดียวเลยคืออฟิลิออสเพราะว่าปล่อยป้อมได้นะครับปล่อยให้ไปตีลิฟเลยแล้วเราก็นั่งตีป้อมเหมือนนั่งใช้กงจักรตีป้อมอ่ะตึกๆตามสูตรอ่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะเล่นแบบเทไม่หยิบแคลรี่เงี้ยโดนแบนหมดอะไรเงี้ยคือท็อปอาจจะไปเล่นกับท็อปไซด์แทนท็อปไซด์มันต้องเป็นตัวแบกอ่ะไม่ใช่โวลิแบร์มันจะไปเล่นกับหมีเกิดก็ไม่ได้แบกเกมได้อยู่ดีนะครับผมคือแผนมันก็งงไปหมดอ่ะสุดท้ายนะก็กลายเป็นว่ามันเห็นได้ชัดเลยแหละตั้งแต่ไฟท์แรกหน้ามังกรเนี้ยมันจริงมันยืนไม่ได้อ่ะนะแล้วตรงตอนลิเวอร์พูลเงี้ยก็ตัดสินใจไม่ดีด้วยคือไปเล่นกับฝั่งบนแต่ว่าเหมือนคนมาไม่ครบอ่ะใช่ครับหลักๆผมว่าดับโลภไปนิดนึงเพราะว่าเขาจะเล่นถึง3คอมด้วยกันเนี่ยคือจะเอาชนะเลนด้วยนะครับจะเอาเลดเกมไฮเปอร์แคลรี่ด้วยจะเอาเดินเกมด้วยมันค่อนข้างจะเยอะไปหน่อยองค์ประกอบมันไม่พอดีกันอ่ะมันมีชิ้นส่วนของแบบเขาเรียกว่าไงเพลย์สไตล์นึงอ่ะแบบมาประกอบกันอ่ะ3เพลย์สไตล์ที่มันไม่ได้เข้ากันเท่าไหร่นะผมก็คิดว่าน่าจะต้องไปแก้ตรงนี้อ่ะหนักๆเลยครับผมแล้วก็เกมหน้าเนี่ยบูมอาจจะเลือกเป็นฝั่งสีฟ้าก็ได้นะไม่แน่นะครับผมใช่ครับเพราะว่าบูมจะมีสิทธิ์เลือกฝั่งครับแล้วก็นี่ครับลีคายครับผมที่ไม่ได้ถูกกดเลนเลยขนาดนั้นครับตั้งแต่ต้นเกมแม้ว่าจะเจอวูลีแบร์นะเพราะว่าไม่มีใครขึ้นชีนนะทั้งคู่เลยใช่นะครับแล้วก็เป็นเลนฟาร์มนะครับพอมาฟาร์มเนี่ยพอคามิวได้ไอเทมแน่นอนครับก็คือคนที่โดนคือจริงครับไม่ใช่วูลีแบร์ไม่ใช่วูลีแบร์ใช่คือมันหลายอย่างนะครับผมต้องแก้หลายอย่างเลยนะฮะในเกมเมื่อกี้ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้นะครับผมรู้สึกว่าบูมเนี่ยโอเคเขาเตรียมแผนมาแล้ว3คนคือเดินเกมจัดๆนะครับแต่พอมาเป็นไอเฟสที่2เหมือนจะยังแบบไม่ได้เตรียมตัวไว้อ่ะรู้สึกอย่างนั้นนะคือเหมือนเล่นเหมือนคิดไว้แล้วอะว่าหยิบซับมาก่อนนะจะได้แบนตัดซับเขาฮะเขาจะได้ไม่มีซับมาเล่นกับอฟิลิออสดีๆอะไรเงี้ยเลนซับมันจะได้ยืนง่ายแต่ว่าดันแบบเหมือนไม่ได้มีแพรในส่วนของแบบเอดีแคลรี่ที่แบบอาจจะเล่นกับทีมเชิงลุกได้หรือเปล่าซึ่งกี้ก็หยิบคาลิสต้าโผล่มาแล้วนะมันจะแบบเอ้ยแล้วอะมันแบบจะใช่แล้วอะแล้วก็เปลี่ยนไปก็เลยแบบอย่างว่าอะไรอย่างนี้หรือว่าบูมจะไม่มั่นใจในการเล่นเออร์ลี่เกมของเขาครับเพราะว่าตอนแรกที่เราพอคุยกันก็เกมไทม์ของบูมค่อนข้างนานเนาะมันค่อนข้างที่จะแบบยืดไปเลทเกมอะไรเงี้ยอาจจะไม่มั่นใจหรือเปล่าว่าจะเล่นคอมต้นเกมได้อ่ะแต่ยังไงก็ตามครับผมเดี๋ยวเราไปเบรกกันก่อนนะแล้วกลับมาเจอเกมที่2ใน Best of 5นี้ครับระหว่างบูมอีสปอร์ตแล้วก็มาชิอีสปอร์ตครับสักครู่เดียว